รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการขายปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์ Spring News Digital ช่อง19อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณรินทร์สิงหพุทธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพริ้งนะครับทั้งคู่จะนำเรื่องราวนะครับที่แหวกกระแสนะครับเรื่องราวที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับมาพูดคุยมานำเสนอนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับขายปมข่าวครับในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวที่หลายคนคิดว่าแทบทุกคนแหละไม่มีใครรู้มาก่อนเลยอาจจะมองข้ามนะครับแล้วก็เคยเห็นอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงนะครับชมรายการของเรานะคะอย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกันค่ะส่งมาที่ Facebook ขายปมข่าวรวมถึงอีเมลของเรานะคะขายปมข่าว @gmail.com เรื่องราวที่จะเป็นยังไงนะคะไปชมจากไฮไลท์กันก่อนค่ะครับการพิษจากการเผาศพเป็นภัยใกล้ตัวกับคนที่ยังมีลมหายใจช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกับเรื่องราวของก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาศพครับรอแป๊บเดียวนะครับค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาไขปมกันว่าทำไมก๊าซพิษจากการเผาศพจึงเป็นอันตรายครับหลายท่านนะครับได้มีโอกาสไปงานศพนะครับไปวัดนะครับไปยืนดูการเผาศพนะครับใครจะทราบนะครับว่าควันไฟนะครับที่ออกจากปล่องของเมนนะครับจะกลายเป็นควันพิษแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้คนนะครับติดเชื้อได้นะครับก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนค่ะภัยใกล้ตัวมลพิษจากการเผาศพโดยคุณกนิษฐ์นันทองชื่นค่ะครับเชิญครับกรรมในการชาปนกิจหรือเผาศพนั้นเป็นพิธีกรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานและคนไทยก็มีความเชื่อเรื่องการส่งวิญญาณผู้ตายสู่สุคติโดยการเลือกที่จะเผาร่างที่ไร้ลมหายใจทำให้หลายต่อหลายวัดในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทยจำต้องมีเมนเผาศพเพื่อประกอบพิธีกรรมดังกล่าวแต่สิ่งที่อีกหลายคนยังไม่รู้คือในการเผาศพแต่ละครั้งนั้นก็ก่อให้เกิดสารพิษจากการเผาไหม้ที่มีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวสารพิษที่มีผลร้ายแรงต่อร่างกายเนื่องมาจากการเผาศพที่น่ากลัวที่สุดคือสารไดออกซินและฟิวแรนซึ่งเป็นสารเคมีอันเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ในช่วงอุณหภูมิ200ถึง650องศาเซลเซียสสาเหตุของการเกิดสารไดออกซินและฟิวแรนที่มาจากการเผาศพประการแรกเลยคือนอกจากศพที่ส่งเข้าเตาเผาแล้วยังมีวัสดุอื่นๆที่ถูกส่งเข้าไปยังเตาเผาด้วยเช่นอุปกรณ์ตกแต่งโรงศพที่เป็นวัสดุพลาสติกพวงหรีดกระดาษเงินกระดาษทองเทพพนมหรือพลาสติกที่ห่อศพติดเชื้อจากโรงพยาบาลอย่างศพผู้ป่วยโรคเอดส์ก็จะส่งเข้าเตาเผาทั้งพลาสติกแบบนั้นเลยจึงทำให้เกิดสารไดออกซินและฟิวแรนที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วยทีมงานไขปมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับดร.ขวัญฤดีโชติชนาทวีวงศ์ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยถึงการเกิดสารพิษไดออกซินและฟิวแรนและพูดถึงวิธีการป้องกันเตาโบราณนึงใช้ในกรุงเทพก็มีหลายที่ยังเป็นโบราณอยู่นะคะเตากลุ่มนี้จะมีหนึ่งมลพิษทางอากาศจะมีอยู่แล้วในเรื่องของซอกน็อกขึ้นกับประเภทเชื้อเพลิงนะคะแต่ที่เขาห่วงกันก็คือว่ามีสารไดออกซินเข้ามาด้วยเนื่องจากในร่างกายคนเราก็จะมีคลอราอยู่สารพวกนี้เวลาเผาไปแล้วมันจะเกิดปลอมตัวขึ้นมาเป็นไดออกซินในกลุ่มไดออกซินเนี่ยก็เวลาเป็นสารหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะคะซึ่งเวลาเราเผาแล้ววัดอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าอากาศมันก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในแหล่งชุมชนและยิ่งถ้าเกิดเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากเรามีอาคารสูงด้วยมันก็จะมีการกั้นทางลมคนในตัวงั้นเวลาเผาเสร็จแล้วอากาศก็จะไม่คือมันไม่ไปไกลมากนักก็จะหมุนแถวๆนั้น
ตกไปในรูปของฝุ่นบ้างเวลาลมพัดถนนมีจราจรขึ้นมาวิ่งรถวิ่งเนี่ยค่ะไอ้ฝุ่นเหล่านี้ก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมางั้นไอสารตัวนี้ก็จะคลุกคล้าอยู่ในตัวบรรยากาศในเมืองซึ่งเขาจะห่วงกันมากว่าสารไดออกซินเนี่ยก็จะเป็นปัญหาระยะยาวต่อสุขภาพมลพิษจากเตาเผาศพเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะถ้าเทียบสัดส่วนสารพิษจากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปถือว่าเล็กน้อยมากหากเทียบกับสารไดออกซินและฟิวแรนแล้วการรับสารก็ยังเป็นการรับสารโดยไม่รู้ตัวลองนึกถึงภาพสับปะเหลอที่วันๆต้องคุกอยู่กับเตาเผานึกถึงภาพแขกที่มาร่วมงานที่นั่งรับประทานอาหารที่เจ้าภาพได้จัดเลี้ยงไว้คนเหล่านี้จะมีความเสี่ยงสูงแค่ไหนแต่ใช่ว่าจะไม่มีหนทางการป้องกันกระบวนการการเผาศพอย่างถูกวิธีนั้นจะสามารถกำจัดสารพิษตัวร้ายนี้ไปได้แต่การเผาศพจำเป็นจะต้องใช้ความร้อนในการเผาสูงกว่า850องศาเซลเซียสและในเตาเผาจะต้องมีการออกระบบการหมุนเวียนอากาศอย่างเป็นระบบมาตรฐานต้องมีอุปกรณ์การดูดซับไดออกซินและฟิวแลนติดตั้งอยู่ในเตาเผาด้วยและต้องใช้เวลาเผาไดออกซินและฟิวแลนด้วยอุณหภูมิในระดับดังกล่าวกว่า2วินาทีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้คือแทบจะไม่มีเตาเผาใดในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดระบบการเผาที่ได้มาตรฐานด้วยความร้อนที่สูงขนาดนั้นดังนั้นจึงแทบไม่ต้องพูดถึงการเผาศพในต่างจังหวัดแต่มีหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่ได้มีการรณรงค์ไม่ให้มีเมนอยู่ในเมืองเพราะอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในชุมชนจึงรวมใจกันสร้างเมนให้อยู่ห่างไกลจากชุมชนคนที่เคยไปจังหวัดน่านน่ะเขาจะมีเรียกว่ากติกาชุมชนระเบียบของเมืองน่ารักมากนะเขาตั้งกันเองว่าในพื้นที่เมืองน่านเนี่ยนะตัวจังหวัดเนี่ยนะเขาจะไม่ให้มีวัดให้มีวัดแต่ไม่ให้วัดที่มีเมนอยู่ในนั้นนะเขาจะให้เฉพาะตัวเมนเนี่ยนะคะเมนเผาศพเนี่ยไปอยู่ด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศได้อย่างดีทีเดียวจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีมงานไขปมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปดูการพัฒนาเตาเผาว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรติดตามและหาคำตอบได้ในตอนต่อไปคุณสวิทย์คะจากรายงานพิเศษเราจะเห็นเลยว่าส่วนตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่ามีต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยใครจะคิดนะครับว่าเรื่องของการเผาศพนะครับที่เห็นควันลอยออกมาจากเมนเนี่ยนะครับว่าจะกลายเป็นมีสารติดเชื้อหรือมีสารที่ทำให้คนที่เสพเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีความเจ็บป่วยนะครับรับสารเข้าไปเต็มๆนะครับสมัยโบราณถ้าหากว่าพูดถึงการเผาศพซึ่งไม่เรียกว่าไม่ทันสมัยเหมือนเดี๋ยวนี้นะฮะกลับจะไม่มีเรื่องอย่างนี้นะฮะใช่เพราะว่าโลงเนี่ยเขาจะแยกออกนะครับก็จะนำศพเนี่ยตั้งบนเชิงตะกอนนะครับเผาแต่ร่างเลยเผาแต่ร่างของศพจริงๆนะครับเต็มที่ก็จะมีผ้านะครับที่ห่มกายศพเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี่เผาทั้งโลงเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติไงนะครับใครก็คิดว่าเตาเผาที่ใช้แก๊สนะฮะที่ใช้แก๊สเผาแล้วใช้อุณหภูมิขนาดเนี้ยเผาออกมาแล้วเห็นเขาเรียกว่าเห็นเป็นขี้เถ้าเนี่ยคงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นอากาศเป็นควันซึ่งมีสารพิษติดออกไปอีกซึ่งคนอยู่ใกล้ๆแน่นอนแล้วเดี๋ยวนี้ชุมชนนะครับของไทยเรานะครับรอบๆวัดก็มีแต่ชุมชนทั้งสิ้นนะฮะทำให้มีโอกาสติดเชื้อนะฮะครับน่ากลัวนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีทางแก้เลยจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ต้องมาดูกันว่าในเมืองไทยนะคะเทคโนโลยีนี้ครอบคลุมทั้งประเทศแล้วหรือยังในช่วงหน้ากลับมาติดตามหาคำตอบกันตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับเชิญครับช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของมลพิษจากการเผาศพค่ะครับเรามาดูนะครับว่าแนวทางการแก้ปัญหานะครับมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนราชการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะทำหรือไม่ในอนาคตข้างหน้านะครับมีความจำเป็นนะคะที่อุปกรณ์ที่ใช้นั้นจะต้องได้มาตรฐานแล้วก็ป้องกันมลพิษต่างๆเราไปดูวิวัฒนาการจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะวิวัฒนาการของเตาเผาศพแบบไร้มลพิษโดยคุณคณิษฐ์นันทองชื่นค่ะครับในทุกวันนี้การพัฒนาเตาเผาศพจากแต่ก่อนที่มีเพียงห้องเผาเดียวก
ก็ได้มีการออกแบบลักษณะเตาเผาศพปลอดมลพิษควบคุมอากาศแบบระบบ2ห้องเผาที่มีระบบการติดตั้งเป็นเตาเผาเดี่ยวและระบบติดตั้งเป็นแบบเตาเผาคู่โดยแบ่งประเภทเชื้อเพลิงออกเป็น3ชนิดคือ 1. เชื้อเพลิงชนิดใช้น้ำมันดีเซล 2. เชื้อเพลิงชนิดใช้แก๊ส 3. ชนิดใช้ไฟฟ้าโดยในปัจจุบันนี้เตาเผาศพจะแบ่งออกเป็น2ห้องคือห้องเผาร่างผู้ไร้ลมหายใจและห้องเผากลิ่นหรือห้องเผาควันเพื่อทำการขจัดกลิ่นและควันตลอดจนถึงมลพิษต่างๆรวมถึงสารไดออกซินและฟิวแลนที่ออกมาจากห้องเผาศพด้วยอุณหภูมิสูง 850-1000 องศาเซลเซียสทีมงานไขปมข่าวได้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเตาเผาศพว่ามีวิวัฒนาการเตาเผาศพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรระบบที่เป็นดักฝุ่นนะคะเขาเรียกเป็นระบบไซโครแล้วก็ระบบสเปรย์เป็นวอเตอร์สเปรย์ที่เป็นการดักละอองฝุ่นละเอียดออกแล้วก็กำจัดกลิ่นด้วยแล้วก็ลดอุณหภูมิจากเตาเพื่อที่อากาศออกไปจากเตาเนี่ยจะเป็นอากาศใสๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีความร้อนสูงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ทำลายชั้นบรรยากาศเตาเผาศพระบบไฟฟ้านะคะที่ใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเข้ามานะคะเราก็จะมีการตรวจวัดค่ามลพิษด้วยเพราะว่าอย่างตัวไดออกซินกับฟิวเรนเนี่ยค่ะการกำจัดตัวมลพิษตัวนี้ค่ะอันตรายมากๆก็คือจากการกำจัดจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ400-600องศาก็คือถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีการตรวจวัดค่ามลพิษให้ตัวค่าตัวนั้นต่ำกว่าที่กรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางกทม.กำหนดไว้ปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพเช่นขมเหลาควันและกลิ่นมักเกิดขึ้นในช่วงต้นๆโดยตามประเพณีจะมีการเผาลงไปพร้อมกับการเผาศพในช่วง30นาทีแรกเปลวไฟเผาไหม้ในช่วงนี้จะมีการระเหยน้ำออกมาทำให้อุณหภูมิในเตาเผาลดลงหากไม่มีการปรับไฟให้เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดขมเหลาควันและมลพิษจากการสลายตัวของไขมันและองค์ประกอบอื่นๆที่ถูกเผาไหม้โดยเฉพาะสิ่งของต่างๆที่บรรจุไปในเตาเผาศพเช่นเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตช่วงการเผาศพนี้จะใช้เวลา 20-30 นาทีหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นศพจะเข้าสู่ช่วงสลายตัวกระดูกจะไม่มีกลิ่นเกิดขึ้นมลพิษที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิที่ไม่สูงพอทำให้เกิดมลพิษเช่นฝุ่นละอองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมทั้งขมเหลาและขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนอีกด้วยและสถานที่ตามภาพที่เห็นเป็นเพียงวัดเดียวที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดก๊าซ LPG นั่นคือวัดเสมียนนารีเพราะการใช้ก๊าซ LPG มีค่าติดตั้งที่มีราคาสูงแต่ในระยะยาวก็คุ้มกับค่าใช้จ่ายและที่สำคัญก๊าซ LPG นั้นให้ค่าความร้อนที่สูงกว่านั่นหมายถึงมีความปลอดภัยต่อประชาชนจะเหมือนกันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง800องศาซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมีคนอ้วนคนผอมอะไรอย่างนี้หรือฉีดยามามากมันก็จะต้องสิ้นเปลืองมากนิดนึงและสัมภาระเราของทางวัดเรานี่เราให้ออกหมดเราไม่ให้ใส่เข้าไปเป็นของใช้ของความจะเป็นของนั่นอ่ะของญาติเขาบางคนก็จะใส่เข้าไปแต่เราไม่ให้ทางวัดนี่เป็นกฎระเบียบคือห้ามใส่พวกนี้ไปเป็นมลภาวะและอีกหนึ่งวัดที่ได้มีการพัฒนาเตาเผาโดยการสั่งเตาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนและเพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมคือวัดบัวขวัญสมัยนี้เป็นสมัยที่ต้องมีการช่วยกันรณรงค์ภาวะโรคร้อนก็ดีอะไรก็ดีเรื่องกระจกก็ดีแต่ที่โดนโจมตีมาตอนนั้นก็คือไม่ใช่โดนโจมตีหรอกก็คือโดนคอมเมนต์มาแหละว่าเอ้ยวัดระดับนี้แล้วทำไมออกรายการนู้นรายการนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองล้ำสมัยแล้วทำไมเตายังล้าสมัยอยู่ผมก็เลยมีแนวคิดผมก็เลยนำเข้ามาตัวหนึ่งจากอเมริกาสมัยนั้นหลายล้านเหมือนกันแต่ว่าก็ได้สาธุชนชาวบุญทั้งหลายเนี่ยช่วยกันสิ่งที่ช่วยเนี่ย
ผมตระหนักเลยว่าดำดับแรกเลยก็คือเขาก็อยากให้บรรยากาศข้างๆรอบๆบริเวณบ้านเขาแล้วก็ในโลกใบนี้รีเฟรชด้วยว่าอากาศสบายๆไม่อยากให้มีไดออกซินเยอะแต่ทีนี้กำลังพยายามผลักดันให้ในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยถ้าไม่ผิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นวัดจังหวัดนนท์มี182วัดในเมือง45วัดอยากจะให้แบบนี้หมดเลยเพื่อถ้าเรารวมพลังเราลดให้หมดพร้อมๆกันเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าสายไดออกซินหรือว่าสายก่อมะเร็งต่างๆหรือโรคภัยไข้เจ็บของเราที่เกิดมาจากควันที่เผาศพเนี่ยมันจะลดลงไปทันทีเลยปัญหาสารพิษจากการเผาศพนั้นเป็นภัยร้ายใกล้ตัวไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนควรจะเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนโดยการเข้าตรวจสอบชั้นบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนกนิษฐ์นันทองชื่นทีมงานไขปมข่าวรายงานคุณกนิษฐ์นันทองชื่นของเรานะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปแทบจะทุกวัดเลยไปดูเตาเผาว่ามีวิวัฒนาการเป็นยังไงแต่ละที่ใช้แบบไหนจากรายงานพิเศษเราจะเห็นนะคะว่าเขาพูดเลยแหล่งข่าวบอกว่าถ้าประชาชนไม่บริจาคเงินก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับก็แต่ละวัดซื้อเองนะครับก็ลองดูนะฮะดูจากรายงานพิเศษของเราเป็นข่าวเจาะนะครับซึ่งเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นในวัดนะครับผมเองเคยไปงานศพเนี่ยนะฮะบางวัดคุณนรินทร์ทราบไหมบางทีเมนเนี่ยที่ไม่สูงมากเนี่ยนะฮะหลังจากเผาแล้วเรายืนรอสักพักยืนคุยกันเนี่ยเสื้อสูตรอ่ะเราใส่เสื้อสีดำมีฝุ่นติดอยู่ตามเสื้อเลยเป็นขม่าวควันเป็นขม่าวควันเป็นฝุ่นเลยนะฮะบางทีเราก็คิดว่าเอ้าไม่เป็นไรจริงๆเราเพิ่งจะดูจากรายงานเนี่ยเราก็พอจะทราบว่ามันเป็นมลพิษเลยนะฮะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นควันเป็นฝุ่นละอองก็ยิ่งหนักเลยนะครับอันตรายนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูคลิปวิดีโอมีหลากหลายคลิปเลยที่เราจะพูดช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรามาพูดคุยกันสบายๆช่วงนี้เป็นคลิปล้วนๆเลยค่ะ คลิปแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเป็นเรื่องราวเป็นชื่อคลิปเขาใช้ชื่อว่าประจานรถหรูนิสัยแย่ครับเป็นเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับมองผ่านคลิปวิดีโอมองผ่านเลนของท่านผู้ชมนะครับมองผ่านประชาชนนะครับนักข่าวพลเมืองดูนะครับดูจากคลิปไปดูคลิปเลยค่ะมาแล้วค่ะครับการจราจรที่เราดูเหมือนว่าเป็นรถวิ่งไปด้านเดียวด้านนี้ด้านนี้นะฮะที่ต้องวิ่งสวนแต่ว่ารถคันนี้กลับวิ่งย้อนกลับเข้ามามาได้ยังไงไม่รู้สินะครับอยู่ในเลนที่เขาต้องวิ่งไปทางนี้แต่ว่าคันนี้ไม่ยอมนะฮะให้สังเกตเลยสังเกตทะเบียนนะฮะเป็นทะเบียนที่เรียกว่าเป็นเหมือนก็จะเป็นรถที่สารทูตใช้อยู่ค่ะแม้ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนปกตินี่ต้องไปทำยังไงอะคะครับคือคนที่ทำถูกกฎหมายนะครับพอไปเจออย่างนี้คนทำผิดกฎหมายแต่ป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นรถที่ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูตขนาดนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำไงก็จอดก็งงก็พยายามจะถอยหรือจะหาทางแก้ปัญหาแต่รถคันนี้พอก็ถอยก็ขับเข้ามายันตลอดมันก็เลยเกิดเป็นภาพนะครับที่ดูแล้วมันเป็นความไม่มีน้ำใจการทำผิดกฎหมายที่เป็นอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ยังดูแล้วไร้แรงน้ำใจนะครับเพราะว่าเขาขยับอาจจะขยับนิดนึงเพื่อจะหาทางที่จะแก้ปัญหาให้เพราะว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามมาผิดนะครับแต่พอขยับนิดดันเข้ามาตลอดนี่แสดงถึงนิสัยเลยนะว่าเป็นคนซึ่งแบบนิสัยแย่มากนะครับคนธรรมดาจะรู้สึกยังไงอะคะขับรถปกติเราก็ขับรถธรรมดาเนาะไม่ได้มีเอกสิทธิ์อะไรก็นะครับคลิปนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามีความผิดเกิดขึ้นถ้าหากว่าคลิปนี้ถูกส่งไปถึงตำรวจนะฮะเจ้าหน้าที่นะคะครับก็บางทีรถที่ใช้เอกสิทธิ์ทางการทูตเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทูตนะฮะบางทีก็ขายรถเจ้าที่ทูตบางทีก็ขายรถหลังจากกลับประเทศนะฮะก็มาขายแล้วปรากฏคนซื้อเนี่ยเท่ดีไม่เปลี่ยนทะเบียนก็มีนะฮะครับเพราะว่าขับรถตาอย่างนี้ทะเบียนอย่างนี้เท่ไงฮะก็จะไปซื้อมาแล้วไม่เปลี่ยนทะเบียนก็ได้นะฮะมีใน Facebook ด้วยครับก็เป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่พอเรื่องราวถูกเล่าสู่ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ก็ถูกโอ้โหประจานออกมานะครับนี่นะคะเป็นศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.02เขาเขียนว่าเป็นรถทะเบียนทูตซึ่งทำผิดกฎหมายชัดเจนตามหลักการดำเนินการตำรวจต้องทำหนังสือไปยังสถานทูตนั้นเพื่อให้ส่งตัวมาเปรียบเทียบปรับแจ้งสน.มักกะสันดำเนินการครับครับแสดงว่าอยู่ในพื้นที่ของสน.มักกะสันค่ะครับเอาละค่ะเปลี่ยนเรื่องนะคะไปที่คลิปต่อไปคลิปต่อไปเขาใช้ชื่อว่าเด็กแว้นป่วนเมืองวันแม่แห่งชาติครับไปป่วนเมืองที่ไหนนะฮะจุดที่ป่วนเมืองนี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเลยนะครับค่ะไปดูกันก่อนเลยค่ะดูจากภาพก่อนครับดูนะครับที่เราเบอร์ภาพเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากว่าพวกเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเยาวชนอันดับแรกเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็ไม่อยากจะเปิดให้เห็นหน้าชัดเจนนะครับสถานที่นี่พอเดาได้แล้วล่ะนะครับจากสถานที่ดูแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ผู้คนเด็กที่ไปนี่โอ้โหมากมายเยอะมากสองฝั่งถนนของถนนราชดำเนินนะครับที่ติดไฟนะครับในช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับช่วงวันแม่เนี่ยปรากฏว่าเด็กเต็มไปหมดทั้งสองฝากถนนนะฮะแล้วก็จับคู่กันแล้วแข่งกันโอ้โหถือโอกาสนี้มาแว้นแข่งกันสังคมก็เลยถามคุณอรินทร์เด็กไปอยู่ที่นี่นานมากจับคู่แล้วแข่งขันคู่แล้วคู่เล่าใช้เวลานานมากตำรวจไปไหนอยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลนั่นน่ะสิคือตรงนี้เป็นกลางเมืองนะครับอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบเนี่ยก็มีสน.อะไรฮะสน.นางเลิงอุ้ยเยอะตรงนั้นครับสน.ชนะสงครามนะครับมีสน.สำราญราษฎร์ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมีเจ้าที่เยอะมีตำรวจเยอะ12สิงหานะคะวันนี้ครับก็มีเขาเรียกว่ามีพิธีกรรมมีเขาเรียกว่ามีงานนะฮะก็น่าจะมีเจ้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยซึ่งกลางเมืองเลยนะครับปรากฏว่าไม่มีนะฮะแล้วก็ไม่มีผลของการจับกลุ่มในวันรุ่งขึ้นก็แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาพคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่มีการจับกลุ่มเพราะว่ารุ่งเช้าอย่างวันนี้ไม่มีภาพของการจับกลุ่มเด็กแว้นแต่อย่างใดปกติถ้าจับกลุ่มได้นี่จัดแถลงไปละครับแล้วก็ไม่มีนะครับก็แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ก็แสดงว่าเกิดขึ้นเฉยๆนะครับโดยที่เจ้าที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรไม่รู้เรื่องนะครับปรับปรุงหน่อยนะคะเอาละค่ะคลิปสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเขาใช้ชื่อคลิปว่าพระเปิดก่อนครับเปิดอะไรดูแล้วทำแม่ง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 นะไปดูในคลิปก่อนเลยค่ะพระเปิดก่อนพระเปิดก่อนครับนี่แหละค่ะโอ้ยโอ้โหรุนแรงเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นภาพของชาวบ้านเข้าปิดล้อมจับพระรูปหนึ่งอายุประมาณ 40-45 ปีที่เมาสุราอาละวาดทำให้พ่อค้าแล้วก็ประชาชนแตกตื่นตกใจครับชาวบ้านนะคะก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้พระรูปนี้สงบสติอารมณ์แต่ว่าพระไม่พอใจก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายชาวบ้านสุดท้ายก็เลยถูกชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์น่วมไปทั้งตัวเลยครับคำว่าพระเปิดก่อนเข้าใจละก็คือเขาเรียกว่าเปิดลุยก่อนตบเข้าไปตบหน้าคารวะไปก่อนเลยหนึ่งฉากนะครับก็เรียกว่าเปิดก่อนก็หมายความว่าหาเรื่องก่อนผมดูแล้วนี่นะฮะชาวไทยเนี่ยถ้าหากว่าห่มผ้าเหลืองถ้าสวมสบงสวมจีวรเนี่ยคนไทยจะให้ความรักและความศรัทธาและเกรงใจนะครับพระรูปนี้ก็เมามึนเมาเดินสเปรดสปาดแล้วก็พูดจาไม่ได้สับเลยนะครับเดินไปทางนู้นทีเดินไปตรงนี้ทีที่สุดแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ทำอะไรนะก็ด้วยความเกรงใจในเขาเรียกว่าสบงและจีวรเนี่ยนะฮะก็ให้ความศรัทธาในชุดเครื่องแบบนั่นแหละแต่ที่สุดเนี่ยพระสงฆ์รูปนี้ไปตก
ฆราวาสก่อนเท่านั้นแหละนะไม่ไหวค่ะลุมเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตบะแตกนี่แหละก็คือเปิดก่อนฆราวาสตบะแตกนะครับก็เลยลุมสกรรมพระสนุ่มเลยนะครับแต่เหตุการณ์อย่างนี้นะคุณนรินทร์ฮะผมดูจากคลิปมีความยาวนานมากนะครับแล้วตำรวจไปไหนอีกมาไม่ทันอีกแล้วนั่นแหละสิคือตำรวจเนี่ยผมดูแล้วในกรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่ของเราในเมืองเนี่ยก็จะมีป้อมตำรวจอยู่ทั่วไปแหละมาช้าทุกทีเลยแต่มาช้าทุกทีนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องเล็กๆเนี่ยคือถ้ามาถึงตั้งแต่ต้นนะจับพักตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วนานไปนานไปก็เริ่มแรงขึ้นนี่ถ้าปล่อยนานไปนะเพราะเผลอพักถึงตายนะไม่ได้นะนั่นแหละสินั่นแหละความล่าช้าก็คือเหตุร้ายก็เลยเกิดเหตุร้ายตำรวจครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของไขปมข่าวแล้วค่ะคุณซื้อจุดพริ้งและดิฉันนันดินสิงห์พุทธางกูลพร้อมๆกับทีมงานไขปมข่าวทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ